พี่น้องผู้ใดที่วายยังบ่อ,อยากถอนมันสปะรังนะครับรอไว้กอ่อยากได้ราคาดีกานี้นะครับฟังคลิปนี้พี่น้องจะได้รู้อยียงหลายหลายอย่างนะครับก่อนอื่นฝากพี่น้องนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปสวัสดีพี่น้องสุลสกุลครับพบพกันในช่วงบรรยากาศยามแรงอยู่สวนมันสปารังข้าเจ้านะครับเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องคือเก้านะครับ บริเวณพื้นที่นี้นะครับเป็นแปลงมันสะพะหังของข้าเจา้าซึ่งถอนไปเรียบร้อยนะครับถอ,อ,อนไปแล้วนะครับกัคนในหมู่บ้านนี่แหละนะครับเพื่อนขามาเห็นยูแปลงนี้แล้วกะถอนไปเรียบร้อยแล้วก็ทถตากดินไว้เรียบร้อยนะครับใกล้ที่จะปลูกมันสะปะหงแล้วนะครับซึ่งกับอะไ้ห้างจากไปจาของดอกยางไปแป๊บเดียวก็ฮอดแล้วนะครับามาฟังเรื่องของอ่า ผลเสียที่จะตามมานะครับผู้ใดที่ไว้ยังบ้านในถอนนะครับฟังคลิปนี้เลยนะครับแนะนว่าให้ฟังให้จบเด้อนะครับเพราะว่ายังความรู้นี่สุดยอดมากเลยนะครับผู้ใดที่ไว้ยังบ้านในถอนนะครับสิ่งแรกที่จะตามมานั่นก็นคือดินมันแห้งครับดินมันแห้งนะครับเวลาเห่าถอนมาปุ๊บเหาจะปลูกมันสพัพปะโอกาสที่ต้นมันจะเกิดเกิดแต่อาจจะ มีโอกาสรอดนี่น้อยมากๆากนะครับโอ้อยากได้ดินพื้น,นีพื้นที่ตรงนี้ได้พี่น้องอยากมีเงินมาสื่อได้เนาะเออเพื้นทีน่นี่งามดีดีนะครับมีวิวอ่าภูเขาอยู่ด้านหลังโอ้โหแห้งคักเลยนะครับเป็นเพื้นทีอ่อยู่บนน่นเขาเออเนินเขาเชิงเขาเออประมาณนี้นะครับอย่างแรกดินแหง้งนะครับ อย่างที่สองผูเทศีวาวังราคาอยากให้ราคามันดีกว่านี้ครับถ้าเกิดว่าราคาบรเป็นใจระบาดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันร่งได้บาดเนี่ยก็นานี้นะครับพื้นที่ของผมราคาสามบาทกว่าสามบาทเศร้าสามบาทสองบาทแปดสิบสองตอนนี้สองบาทหกสิบครับผมได้ขายราคาสองบาทแปดสิบทั้งที่เป็นราคาของโรงแปงครับราคาโรงแปงสองบาทแปดสิบ เออตอนนั้นเด้แต่ว่าตอนนี้สองบาทเซพื้นที่พี่น้องครับราค่าสไลล่องคอมเปนต่มาบอกนะนะครับราค่าสไลแล้วแต่เราพื้นที่เออคือว่ามีบาทหนึ่งก็ยังมีเออนะครับเริ่มราค่าบดีแล้วพี่น้องหลายคนถอดถอดใจแล้วโทวมาถามว่าอ่าปีหน้าจะ่าราค่าจะดีก็นี่บ่เออแนวโนมจะเป็นไปนในทิศทางใดหลายคนโทรเขามาถามเอากะ ให้ความรู้เพิ่นนะครับแล้วก็บ,บอกเพิ่นหลายๆอย่างนะครับซึ่งผมบอกเด้วยว่าผมบได้รู้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าอาน่าจะขาดการในประมาณหนึ่งนะครับเออให้คําในน้าพี่นองไปนะครับบแมเนว่าเขาเป็นผู้รู้ราคาผู้กาหนดราคาบแมเนเดอร์น,นะครับแต่ว่าให้คําในน้าได้นะครับผมคิดว่าฟังดีๆครับผมคิดว่าน่าจะดีเออน่าจะดีกว่านี้เพราะว่า ปีนี้นะครับผลผลิตมันลดลงเน่เออผลผลิตลดลงเกิดจากใบด่างเกิดจากสภาพปัจจัยแองหลายอย่าง,าางแต่ว่าปีนี้ฝนดีฝนดีแต่ผลผล,ผลิตไม่ดีนะครับมีทั้งโรคทางใบอีกแต่ปีหนะ้าผมว่านะ่าจะขึ้นได้อีกครับนะผมว่านะ่าจะขึ้นได้อีกผู้ดใดที่ว่า,าเป็นนักลงทุนเล่นหุ้นเทดพวกนี้นะครับจะเข้าใจเลยว่า ราคามีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับราคารงก็ต้องมีขึ้นแมนบอกครับช่วงนี้ราคาลงอ่าช่วงนี้ราคาลงครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะครับเขาชะลอตัวราคาลงมาแล้วก็รอรออยียงจากอย่างหนึง่งแล้วก็สิขึ้นก็ไปคือเก่านะครับเศรษฐกิจเป็นไปเท่นี้แหละครับเ,ออเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเฉพาะวันนี้นะครับแต่ว่าพี่น้องกเกษตรกรได้บ้เนี่ย มาล่งเอียงยง้มนี่บนไปตามกันเลยนะครับมาล่งเอียงยง้มคนสี่ทอนมันแมนบอเออช่วงนี้ค้นทอนมันลายเด้ยราคาก็เลยลงนะครับช่วงพละช่วงที่ว่าบ่คอยมีมันสะปเัร่งเขาซู้โร่งแปลงโร่งงานราคาสีเข็นยง,ง้มนั่นครับอ่าบ่บ่ก็เอินว่าเอ,อ่าสิว่าอะไรล่ะเออสิว่าอได้พี่น้องเขาเป็นมาบอกด้วย เออบ้าแปลกมันว่าครับเออบ้าแปลกเออช่วงที่ว่ามีผลผลิตได้นะครับช่วงที่ว่ามีผลผลิตหลายราคาย่อมลงเออเป็นที่หน้ามอนเหมือน,นกันครับเออเป็นคือคือกันเบิดเลยนะครับเอาอ่ามีสองยางนะครับยางแรงนั่นคือดินแห่งครับอ่าดินแห่งเด้อระวังเด้อนะครับอย่างที่สองคือราคาบรัวสิเป็นไปในทิศทางไนกัรอรุ่นในช่วงที มันสปะรังเรือหน่อยนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราวะส่วนมากนี่พี่น้องสิพากันปลูกมันสปะรังเดือนใดแน่พี่น้องคอมเมนต์มาดูนะครับคอมเมนต์มาแน่พว้ไดปลูกเดือนใดแน่ครับเออบางพื้นที่แต่ละพื้นทีแนท่แต่แล,ะและจังหวัดน,นี่บ่คือกันนะครับเมืองจากสภาพอากาศเมืองอ่าจากสภาพฝนช่วงใดดินซุ่มช่วงใดมีฝนเขาบอกว่าให้ปลูกปลายฝนต้นหนาวจะดี <c oughs> แต่ผมบอกได้เลยว่าบ่ดีครับบ่ดี พราะอย่างมันสัปรังเขาก็ต้องการนาเมื่อกันบางคนเขาบอกว่าอาปลูกมันสปรังนี่บ่จงบ่จำเป็นต้องให้น้ำมันว่าเมนครับมันก็คือพื้นเท่านั่นแหละนะครับจำเป็นต้องให้น้ำเด้อนะครับจำเป็นต้องให้น้ำเด้อบ่เมนว่าเขา่ต้องการน้ำเขาต้องการน้ำในช่วงที่เขาต้องการความเจริญเติบโตต้องการทรงพุ่มต้องการใบต้องการลำต้นต้องการระบบรากช่วงหนึ่งถึงสี่เดือนถึงหกเดือนจะดีขอให้มีน้ำครับ ถ้าผู้เพิ่อนเมื่ออาชีพิริีนะครับเพิ่นจะเลิกปลูกในช่วงที่เริ่มหน้าฝนนะครับเริ่มหน้าฝนช่วงประว่าเดินพฤษภาสม้าเดินมิถุหน้านะครับแต่หลายคนบอกว่าไปปลูกช่วงนี้นะมันลายไปปลูกไม่ห็นยังมันเอาหยาบ่ทันมันก็แมนครับหยาขึ้นแต่มันก็ขึ้นคือกันถตาเกิดว่าเฮาดูแลจัดการดีจังได๋ก็ผลผลิตออกมาดีแทนแน่นอนครับนะ เอาฝากพี่น้องน้านะครับพู้ได้ที่ว่าย่งแรงเลอยู่ย่งสองจิตสองใสิถอนดีหรือบ่ตถอนดีอยากเอาราคาหรือว่าอยากปลูกในช่วงที่ว่าเขาต้องการเบงพื้นที่ของพี่น้องว่ามีฝนบอ่อสะเกิดว่าบ่มีฝนดินมันเริ่มแห้งแนะนําว่าเอาพี่น้องตัดสินใจเอาเองสิถอนหรือบ่ตถอนนะครับมีประมาณนี้พูดคุยเกี่ยวกับมันสปารังคอมเมนต์มานะครับพู้ได้ถึงใจคลิปนี้มักคลิปนี้กดไลค์นะครับ กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเจอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย